ดูความลึกกันนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมห้อยกันนะครับโอเคหลังจากที่ยืนต้นรอฝนมานานหลายเดือนอันนี้ปลูกแซมกับมันเลยนะครับนี่เพิ่งจะมีรอยฝนตกไปนิดหน่อยนะครับนี่ทนแล้งมาหลายเดือนนะรอดแล้วล่ะรอดมาจนถึงฝนฤดูร้อนนะหลังจากนี้เมษาพฤษภาก็จะแต่ละต้นบ่งบอกถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตเลยมันลำบากอ้อยมันลำบากกว่ามันจะรอดมาได้จนถึงณตอนนี้นะนะฮะกว่าจะผ่านแล้งมาหลายเดือนรดน้ำช่วยด้วยปลูกมาเดี๋ยวฝนมารอบนี้ตั้งหลักอันนี้ตั้งหลักได้แล้วฝนมารอบนี้ก็งามแล้วอันนี้ปลูกได้สองแบบนะครับปลูกมันแซมด้วยอันนี้คือมันแล้งจนหญ้าไม่เกิดเลยใช่ไหมครับแล้งขนาดที่หญ้าไม่เกิดนะดูเอาแล้วกันนะครับอ้อยก็ยังฝ่าฟันประสักมาลดน้ำประทังบ้างนะครับเมื่อคืนฝนตกไปหน่อยนึงคืนนี้ขอให้มันซ้ำหนักๆ หน่อยได้ทั้งมันได้ทั้งอ้อยอึดจริงๆอ้อยเรามันนี่เขียวง่ายอยู่ง่ายแต่มันนี่มันโดนฝนนิดเดียวมันก็เขียวแล้วเนาะเราลดอ้อยมันได้มันด้วยเลยอันนี้ถ้าใส่ปุ๋ยอ้อยมันก็ได้ด้วยรากมันไปไกลอ้อยมันรากมันไม่ไปไกลเท่าไหร่อ้อยรากมันอยู่บนดินแล้วก็ไม่แตกรากไกลแล้วมันก็บอกว่าแล้วมันต้นใครต้นมันหากินนี่หญ้าตั้งแต่ตอนนู้นไม่เกิดเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูบ่อน้ำที่ขุดกันเอามาลดต้นอ้อยกว่าจะอยู่รอดมาถึงตรงนี้ได้นะครับตั้งหลักหลังจากนี้ฝนเริ่มมาแล้วเริ่มมีความหวังแล้วหลังจากที่ไม่เติบโตเลยเพราะความแล้งเริ่มเห็นเริ่มมีความหวังเป็นกำลังใจให้ครับอันนี้ไม่มีน้ำแล้งแถมหนอนกอยังจ่ออีกรดน้ำประทังดูบ่อน้ำนะครับดูความลึกกันนะครับกำลังวัดด้วยแขนกะประมาณเอาสามารถจริงๆเลย6เกือบ7เมตรอันนี้คือไม้หนึ่งพอดีไม่สุดอยากกินมะม่วงอกล่องครับมะม่วงใบโบกอ่ะคืออะไรมะม่วงใบโบกมะม่วงหน่อยแล้วเขาเอาปาดเอาซุกมาหน่อยแล้วก็
เขาเกาในมันออกเขาเกาเขาหยัดนะนะหากินยากเลยอาจารย์หากินยากแล้วเวลามันบ่มแล้วตรงอันนี้มันเหี่ยวมันจะหวานมากวันนี้มันแก่วันนี้มันนุ่มนี่ไงลูกนี้ได้บ่มปะมะม่วงจริงๆคาดหวังว่าจะได้ลูกใหญ่ๆแต่ลูกเล็กๆก็ยังดีแสดงว่าพอเวลาที่มันเป็นลูกใหญ่ๆแล้วมันแก่ๆมันก็จะหล่นใช่ไหมพี่เป็นผมดูลูกนี่ป้า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 ได้ยินเสียงร่วงลูกนี่เก็บหนึ่งลูกลูกร่วงสามลูกให้มันแก่ก่อนเดี๋ยวจะต่อยไปให้จ้ะดูว่าคนจะมาม่วงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวชมกันใหม่เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้